can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight, I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you'll never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate, I drop your whole clan. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็อยู่กับแอดบอยนะฮะแอดบอยก็มีนี่เมาส์นะครับเป็นเมาส์มาโครนะครับมาโครเกมมิ่งนะครับตัวใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันออกมาสักพักแล้วแต่ว่าแอดเพิ่งได้ทำคลิปนะครับก็จะมารีวิวให้ดูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นว่ามาสก้านะฮะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็น GM 980นะฮะซึ่งเป็นโค้ดรหัสของมันนะฮะแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็คือกล่องของมันนะครับนะก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับว่ามาสก้านะฮะมาโครเกมมิ่งเมาส์นะครับนี่ก็เป็นโค้ดมาน GM980 ก็หัวเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB 2.0 นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะมี6มาโครคีย์ก็คือมี6ปุ่มนั่นเองนะครับ DPI สูงสุด 4,000 DPI นะครับแล้วก็ใช้อวาโก้3050ตัวนี้นะครับลองดูเห็นไหมก็ใช้ออมรอนสวิตช์นะครับตรงนี้สามารถเนี่ยตัวนี้สามารถกดได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านครั้งนะครับมีมาโครโปรแกรมมี11โหมดไฟนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นไฟแบบ RGB ด้วยนี่ไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเมาส์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนต่างๆนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแฟนเพจ Signal นะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับข่าวสารใหม่ๆก็จะมีอัปเดตได้ที่นี่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเว็บนะครับเว็บ signalesport.com นะครับในเว็บก็จะมีไดเวอร์ต่างๆของสินค้าของเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะรวมถึงสินค้าด้วยนะครับเมาส์ตัวนี้ก็รองรับทุก Windows นะฮะ Windows compatible นะฮะตัวนี้โอเคทีนี้มาดูด้านในฮะเอาเมาส์หายไม่ใช่ฮะแอดออกมาแล้วนะอยู่นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูปโปรแกรมนะฮะรูปโปรแกรมเบื้องต้นนะครับจะเขียนนะว่าเห็นไหมฟรีดาวน์โหลดมาโครซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้เขามีเว็บอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกสเปคเมาส์นะครับ6มาโครคีย์ก็6ปุ่มนะครับ11แบ็คไลท์โหมดก็ไฟ11โหมดนะฮะออมรอนสวิตช์เทคโนโลยีนะฮะ10มิลลิคลิกนะฮะก็คือ10ล้านครั้งนั่นเองนะฮะอวาโก้3050เซนเซอร์ออนบอร์ดเมมโมรีอินไซด์อันนี้ก็คือมันจะมีเมมในเมาส์นะครับก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราเซตอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปเล่นที่อื่นไปเล่นบ้านเพื่อนหรือไปแข่งเกมอะไรอย่างงี้นะเราไม่ต้องเซตใหม่นะมันก็จะจำอยู่ในเมาส์นะครับอันนี้ก็เป็น DPI Switch นะฮะก็จะต่ำสุดอยู่ที่500 DPI นะสูงสุด 4,000 นะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็น backward forward function นะครับก็จะมีปุ่ม backward forward ก็ส่วนใหญ่เมาส์มาโครก็จะมีหมดนะครับตรงนี้แล้วก็มี 30G counter weight นะฮะดีไซน์นะก็คือเป็นเหล็กถ่วงในตัวเมาส์นะครับ30กรัมทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เมาส์เนี่ยเบาจนเกินไปตรงนี้จะเป็น RGB 16.8 million color นะก็คือแบบไฟ RGB ทั้งหมด 16.8 ล้านสีเราสามารถเลือกได้ในโปรแกรมนะครับตรงนี้สายจะเป็นแบบสายถักนะครับแล้วก็หัว USB จะเป็นสีทอง 2.0 นะครับสายจะยาวทั้งหมด 1.8 เมตรนะครับในตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะโอเคนะครับแดดเอากล่องออกก่อนนะครับเรามาดูตัวเมาส์กันนี่นะครับตัวเมาส์ก็จะเป็นทรงสองมือนะเห็นไหมเป็นทรงบาลานซ์นะครับก็จับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแต่ว่าฝั่ง backward forward เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่คือ forward นี่ backward นะครับตัวปรับเปลี่ยน DPI เป็นแบบวนลูปนะครับตัวเมาส์ตรงนี้นะครับ
ตัววัสดุของเมาส์เนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะสีเนี่ยจะเป็นสี UV ด้านนะครับสีดำนะครับเฉพาะด้านบนนะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับก็จะมีชื่อรุ่นอยู่นะครับโอเคนะสายก็เป็นสายถักนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้หัว USB ลองดูนะครับเป็นสีทองนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราลองมาดูไฟกันรวมถึงวิธีเปลี่ยนโหมดไฟนะครับนี่นะครับไฟของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับสวยสดงดงามเลยนะครับไฟนี่เห็นจะเป็นสีน้ำเงินนะจุดที่มีไฟออกมานะครับก็จะมีนี่นะครับโลโก้ตรงท้ายนะครับแล้วก็ตรงสกอร์ลูกกิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นขอบรอบตัวเมาส์เนี่ยฮะไปถึงฝั่งนี้นะครับนะสังเกตดูไฟมันจะเปลี่ยนสีนะฮะดูเนี่ยเห็นปะวิธีการเปลี่ยนสีเมาส์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวเมาส์นะครับโดยการกดอย่างเงี้ยกดคลิกขวานะฮะคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วเรากดลูกกิ้งกลางอย่างนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนสีที่ตรงตัวขอบเส้นนี่นะครับลองดูเห็นไหมสวยนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราเนี่ยมือแอดใหญ่นะครับก็จับพอดีนะฮะทรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับคนมือใหญ่นะครับใครชอบเมาส์ทรงใหญ่ๆตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้นะครับส่วนเรื่องคลิกนะฮะคลิกก็มันจะไม่แข็งจนเกินไปนะอยู่กลางๆพอดีนะลองคลิกให้ดูนะป่ะได้ยินไหมลองเดี๋ยวแอดลองคลิกให้ฟังเนี่ยฮะเสียงคลิกมันก็จะประมาณนี้นะก็จะไม่แข็งจนเกินไปนะก็เหมาะสำหรับเล่นพวก FPS อะไรอย่างนี้นะครับเด้งสู้นิ้วดีนะครับนะครับโอเคนะตัวเมาส์ก็มันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมกันแล้วก็การเปลี่ยนสีไฟในโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเราลองไปดูกันนะครับนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรมนะฮะของเจ้าตัวเมาส์มัสก้าเนี่ยฮะหรือว่า GM980 นี่แหละก็หน้าตาก็จะดูหรูหราทันสมัยนะฮะก็จะมีเนี่ยหน้าแรกนะครับที่เป็นหน้าบัตทอนนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกปุ่มต่างๆบนตัวเมาส์นะครับก็จะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็ทั้งหมด6ปุ่มนะฮะแต่ละปุ่มก็จะมี default มาจากโรงงานก็ตั้งมาอยู่แล้วนะครับอย่างปุ่มที่6เนี่ยก็เป็น DPI loop นะครับก็จะเป็นการกดเปลี่ยนความเร็วของเมาส์นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะมีโหมดใช่ไหมฮะโหมดนี่ก็คือมันจะสะดวกสบายตรงที่ว่าเราสามารถเซตในโหมดเนี้ยเราสมมติเราเปลี่ยนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นมาโครนะฮะแล้วโหมดที่2เราไม่ได้เซตใช่ไหมเวลาเราจะเล่นเกมเราต้องใช้มาโครเราก็เลือกโหมดที่1ครับแล้วถ้าเราเลิกใช่ไหมเราก็มาเลือกโหมดที่2อะไรประมาณนี้นะฮะนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก report rate นะฮะหรือ polling rate นั่นแหละคืออันเดียวกันนะก็จะมี 1,500 250หรือ125นะคือต่ำสุดนะครับก็เล่นเกมกันแนะนำที่ 1,000 ครับตอนนี้ก็คือการตอบสนองของเมาส์นะก็คือความเร็วเมาส์นั่นแหละนะฮะอันที่2 mouse sensitivity นี่นะครับแล้วก็ scoring speed ก็จะเป็นความเร็วในการหมุนเลื่อน looking ครับยิ่งเลื่อนเร็วมันก็เลื่อนพึ๊บมันก็ไปหน้าหนึ่งเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความเร็วในการดับเบิลคลิกเวลาเราเปิดไฟล์เปิดอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้นะส่วนข้างล่างนะจะเป็นพวก import profile หรือ export profile ก็คือสมมติว่าเราเซตโปรแกรมเซตมาโครเกมใดเกมหนึ่งนะเราก็สามารถ export ออกไปให้เพื่อนใช้ต่อได้นะครับรวมถึงการ setting เมาส์ด้วยนะหรือว่าเพื่อนเซตมาแล้วเราชอบเพชรเราอยากได้โปรไฟล์ของเพื่อนมาแล้วก็ import เข้ามาได้ครับก็ประมาณนี้นะฮะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้า advanced นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีไฟนะฮะรวมถึงเอฟเฟคไอที่วิ่งอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะนะตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับสี DPI นะเนี่ยเรากดคลิกเข้าไปที่ช่องสีได้นะเห็นปะ
แล้วเราลองกดเลือกดูครับตรงนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมอ่ะลองกดนะฮะสังเกตดูนะครับว่าไอ้สีแดงๆที่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเลื่อนตามที่แอดกดนะครับอย่างสีแดงเห็นป่ะก็คือ500 dpi นะครับสีน้ำเงิน 1,000 สีเขียว 1,500 นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วสีพวกนี้คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแอดจะเปลี่ยนเป็นสีขาวลองดูเห็นไหมกด apply ปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะแบบนี้สวยดีนะครับแบบตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะครับตรงนี้ก็ทั้งหมด7สีด้วยกันสีดำนี่มันไม่นับนะสีดำไม่ได้นับนะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรนะฮะอันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรง LED mode นะครับ LED mode ตรงนี้ก็คือมันจะส่งผลตรงไฟตรงเส้นขอบนี่นะครับอย่างนี้นะฮะก็เป็นโหมดต่างๆทั้ง11โหมดครับเนี่ยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับก็ลองเลือกกันดูนะฮะว่ามันเป็นโหมดยังไงบ้างนะครับส่วนการเลือกไฟ RGB เนี่ยอย่างโหมด Steady ก็คือโหมดติดตลอดใช่มั้ยติดค้างครับเราสามารถกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ตรงช่องสีนี้ได้นะลองกดครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้เลยนะฮะเราอยากได้สีอะไรฮะสีขาวให้มันตรงแอปพลายครับมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยมันก็จะติดสีอย่างนี้มาด้วยนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นไฟที่อยู่ใต้เมาส์นะมันเลยติดสีมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหน้าต่อไปก็จะเป็นในหน้าของการเซตมาโครครับของเกมต่างๆก็สามารถเซตสูตรได้ในหน้านี้นะฮะต่อไปก็ซัพพอร์ตก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเว็บแล้วก็รูปเมาส์ธรรมดานะฮะทีนี้ใครที่สนใจอยากจะหาซื้อหรือจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็หาซื้อได้ตามศูนย์ไอทีทั่วไปนะฮะก็มีวางจำหน่ายกันแล้วนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ถ้าเทียบกับลูกเล่นของมันแล้วก็โปรแกรมมันแล้วนะฮะลั่นแน่นอนครับแอดบอกเลยตามสเต็ปครับสินค้าดีราคาจับต้องได้ก็ต้อง Signal eSport เท่านั้นฮะโหไฟสว่างมากเลยนะสีขาวนะครับโหแสบตาเลยนะก็นะทั้งนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ยังไงก็ฝากติดตาม Signal eSport กันด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ